เราเชื่ออยู่แล้วนะว่าการเขียนมันเปลี่ยนโลกได้ทุกข้อความทุกตัวอักษรที่แต่ละคนเขียนมามันมีพลังและมีความหมายเสมอเราได้กำลังใจเราได้พลังจากคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักความรู้สึกแรกคือเราไม่รู้จักเราไม่เคยได้ยินชื่อโครงการนี้มาก่อนแต่เรารู้แค่ว่าโอเคเป็นแอมเนสตี้ทำแล้วตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในคุกเนาะพี่ทนายก็มาเล่าได้ไม่เยอะหรอกค่ะรายละเอียดได้ไม่มากแต่แค่ถามเราว่าลุงโอเคไหมถ้าจะมาอยู่ในแคมเปญนี้ด้วยลุงก็บอกว่าโอเคเราเชื่ออยู่แล้วนะว่าการเขียนมันเปลี่ยนโลกได้มันเป็นสารที่นิ่งและสามารถส่งไปถึงคนให้เขาเข้าใจได้อย่างง่ายที่สุด Write for Write เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเราว่าเออมันเปลี่ยนได้จริงๆนะเว้ยตอนนั้นที่ได้อ่านจดหมายก็คือตอนลุงออกมาจากคุกแล้วเนาะเป็นช่วงที่มืดมนที่สุดในชีวิตเลยข้อความแต่ละข้อความที่เขียนกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความอะไรที่มากมายเลยค่ะมันเป็นแค่โอเคการเขียนให้กำลังใจยังมีคนที่อยู่เคียงข้างเรานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันไม่ได้รู้จักกันไม่ได้อะไรก็ตามแต่ว่าเป็นคนแปลกหน้าเขียนข้อความมาให้กำลังใจแล้วบอกเราว่าเราเชื่อมั่นในตัวคุณเราเชื่อว่าคุณต่อสู้ได้เราแล้วบอกว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันคือประโยคที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้เราเป็นอย่างมากให้ช่วงเวลาอันมืดมิดตรงนั้นมันสว่างขึ้นเราได้ความรักจากคนแปลกหน้าจริงๆนะพอแคมเปญนี้ออกมามีกระแสของลุงขึ้นมาปุ๊บในโซเชียลในอะไรต่างๆในต่างประเทศเวลาไม่นานลุงได้ถูกปล่อยตัวออกมานี่แหละคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลุงได้ออกมาตอนนั้นลุงเชื่อจริงๆนะว่าเป็นพอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยอะถ้าแบบมันไม่มีพลังของต่างประเทศคนที่ไม่รู้จักลุงแบบมาช่วยกันเขียนอะไรเงี้ยลุงว่าลุงก็อยู่อีกนานอะสำหรับเรารู้สึกว่ามันปาฏิหาริย์แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นเพราะ Write for Writeอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมโครงการ Write for Write กันโครงการนี้มีพลังและมีความหมายมากสำหรับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่ทั่วโลกมันเป็นการเขียนจดหมายไปให้เขาทั้งกำลังใจทั้งพลังและการตอกย้ำให้เขาฟังว่าสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้อยู่นั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วพวกเราทุกคนทั่วโลกจะร่วมให้กำลังใจและมันก็เป็นสิ่งที่ลุงได้รับเมื่อตอนปีที่แล้วเหมือนกันจากโครงการ Write for Write ค่ะ